สวัสดีครับสุนภัยทานคุณนะครับผมช่วงนี้เย็นๆนะครับผมก่อนที่จะหมดแสงพระอาทิตย์นะครับผมก็อากาศกำลังดีนะครับก็จะถือโอกาสพาเพื่อนๆนะครับมาดูหน่อไม้นะครับหน่อไม้ไผ่สร้างหมดนะครับที่ผมสังเกตว่าผมมาอยู่สวนได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับจากวันที่ผมมาเนาะก็โตนิดๆนะครับก็ผ่านมา1สัปดาห์ก็ยาวพอสมควรนะครับผมก็เลยจะเดี๋ยวจะพาคลิปนี้จะพาไปดูหน่อไม้นะครับผมแล้วก็จะไปนั่งคุยข้างหน่อไม้นะครับผมก็เราจะคุยเรื่องไผ่สร้างหมดนี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าหน่อไม้สักหน่อไผ่สร้างหมดนะจะสวยงามน่ากินยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันนะครับใต้กอไผ่ก่อนนะครับข้างๆกับหน่อไม้นะครับหน่อนี้นะครับก็คือหน่อของไผ่สร้างหมดนะครับอย่างคลิปที่แล้วนะครับที่ผมพาเดินดูนะครับก็ประมาณสัก1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตอนอาทิตย์ที่แล้วนี่น่าจะประมาณครึ่งนิ้วเองนะครับก็พอผ่านมา1อาทิตย์นะครับก็หน่อก้อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับก็สำหรับก้อนนี้นะครับก็จะมีอยู่2หน่อนะครับที่แทงขึ้นมาคือหน่อตรงนี้ด้านล่างด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราดูลักษณะก่อนนะครับนิดนึงว่าหน่อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นกว่าลำแม่นะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าตรงฐานนี่จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตอนที่เกิดเนี่ยคือจะเดินออกที่นอกกอพอสมควรนะครับคือเกิดจากตาหน่อใต้ดินนะครับไม่ใช่แทงจากด้านข้างนะครับผมซึ่งช่วงนี้ก็ฝนก็ลงมาครั้งเดียวนะครับช่วงวันอาทิตย์ที่แล้วข้ามมาประมาณอาทิตย์นึงก็ไม่มีฝนนะครับก็คิดว่าเขาคงสะสมอาหารในระบบรากของเขาเรียบร้อยแล้วเขาถึงแทงหน่อออกมานะครับเมื่อได้แรงกระตุ้นจากน้ำนะครับผมก็คิดว่าน่าจะไปรอดนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับชัดๆนะครับผมอันนี้ก็มานั่งเปรียบเทียบกันว่าเนี่ยผมมานั่งอยู่ตรงข้างๆกอเนี่ยก็คือลักษณะของลำเอ้ยของหน่อไม้ไผ่เนี่ยมันสวยงามมันโอเคมันน่าไปแกงกินจริงๆนะครับผมเดี๋ยวจะพาดูใกล้ๆนะครับแล้วก็เดินดูหลายๆกอด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะหน่อชัดๆนะครับของไผ่สร้างหมดนะครับก็กอนี้นะครับอย่างที่บอกว่าหน่อนะครับหน่อเนี้ยจะเกิดจากตาหน่อใต้ดินนะครับหน่อค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าลำแม่ที่มีอยู่นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นมาได้สวยพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวจะได้ดูลักษณะชัดๆเฉพาะของหน่อไม้ครับก็คือจะมีกลีบสีเขียวอมส้มเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็มีขนนะครับปกคลุมอันนี้ที่เป็นดินก็คือเป็นมดนะครับมดสร้างอาณาเขตล้อมรอบหน่อไว้นะครับตั้งแต่เล็กแล้วนะครับผมก็ตอนนี้หน่อก็เริ่มยืดขึ้นมาแล้วนะครับมดก็ยังคงปกคลุมอยู่นะครับผมว่าเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ได้จากหน่อไม้นะครับเขาถึงปกคลุมมาขนาดนี้นะครับและอย่างที่บอกว่าในกอเนี่ยครับจะมีอยู่2หน่อนะครับก็คือหน่อเล็กๆหน่อนี้นะครับก็ตามมานะครับก็คิดว่าไม่นานก็จะตามรุ่นพี่มานะครับนะครับก็มีหน่อก็โตได้เอ้ยออกมาได้ถูกใจเจ้าของเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะพาให้เดินดูอีกกอหลายๆกอนะครับอย่างกอนี้นะครับอยู่ข้างๆกันนะครับก็ได้หน่อมาหน่อหนึ่งนะครับแต่ว่าผมน่าจะไม่ได้ตัดลำอีกลำหนึ่งออกนะครับซึ่งทำให้ชิดเกินไปนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเขาให้หน่อนี้เขาขึ้นมาก่อนนะครับผมก็มีกอหนึ่งเดี๋ยวพาจะเดินดูนิดนี่ครับหน่อก็จะเริ่มทยอยออกมาประมาณนี้นะครับสังเกตนะครับว่าจะมีมดคลุมอยู่ทุกอันนะครับเออุ้ยนะครับแกลักษณะนะครับคือเขาจะพ้นออกมาจากตาหน่อด้านข้างนะครับนะครับเออตรงนี้ลายสวยมากเลยนะครับตรงนี้จะไม่มีมดเอาดินมาคลุมนะครับก็คือลายมันค่อนข้างสวยดูเป็นเอกลักษณ์ดิ
นะครับสำหรับไผ่อายุปลูก1ปี10เดือนนะครับดูได้เลยว่าหน่อของปีนี้กำลังเริ่มใหญ่ขึ้นมานะครับผมลักษณะโดยรวมนะครับของไผ่สร้างหม่นช่วงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือจะเริ่มมีหน่อแทงขึ้นมานะครับกอละ1ถึง2หน่อนะครับบางกอก็เพิ่งแทงออกมาเพิ่งเห็นปลายก็มีนะครับผมอย่างหน่อนี้นะครับสังเกตนะครับว่าจะขึ้นมาอยู่จากหน่อไอจากตาหน่อใต้ดินเหมือนกันนะครับผมก็คือขึ้นห่างจากลำแม่นิดนึงนะครับผมอันนี้สังเกตได้เลยว่าขึ้นลำแม่ไอหน่อจะใหญ่กว่าลำแม่นะครับผมซึ่งเป็นธรรมชาติของไผ่ที่อายุปีกว่าจะเข้าปีที่2นะครับผมก็เริ่มโตนะครับผมถึงแปลงนี้จะไม่มีระบบน้ำนะครับก็ค่อนข้างที่จะพอใจเพราะว่ามันก็โตในระดับหนึ่งนะครับผมดูกอนี้นะครับนี่สังเกตถ่ายจากมุมสูงก่อนนะครับก็มีหน่อนะครับให้มาดูจากฐานแล้วก็น่าจะประมาณ2นิ้วได้นะครับ 2-3 นิ้วนะครับดูจากฐานของหน่อนะครับให้ดูนะครับสังเกตว่าด้านข้างนะครับจะมีหน่อนะครับที่ขึ้นมาช่วงแรงนะครับก็ฝ่อไปนะครับผมอันนี้ก็ธรรมชาติจะคัดกรองเองว่าจะให้หน่อไหนนะครับขึ้นนะครับผมหน่อนี้อวบดีมากเลยครับชอบนะครับให้ดูอีกกอหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับกอนี้นะครับก็ดูจากฐานนะครับมีอยู่ลำแม่มี3นะครับก็ให้หน่อมาที่3เหมือนกันนะครับหน่อใหญ่สุดนี่นะครับโอ้อันนี้โตแล้วก็ใหญ่เหมือนกันนะครับ2 3นิ้วนะครับฐาน 3-4 นิ้วแล้วนะครับฐานหน่อนะครับแตกมาจากตาหน่อด้านข้างใต้ดินนะครับผมอันนี้ปลายโดนน่าจะโดนวัวสกัดไปเมื่อเช้านะครับผมอันนี้มุมไม่เห็นนะครับก็นี่อีกตัวหนึ่งนี่หน่อข้างอวบนะครับผมนี่ครับลักษณะดินที่แตกขึ้นมานะครับก็เกิดจากหน่อนี้น่าจะเกิดจากตาหน่อใต้ดินอีกเช่นกันนะครับผมก็ช่วงนี้เห็นอย่างนี้แล้วก็เจ้าของก็ค่อนข้างดีใจนะครับยิ้มได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอสรุปให้นิดนึงนะครับว่าจากที่เดินสำรวจดูนะครับตั้งแต่ที่มาอยู่สวนไผ่แล้วก็พามาดูหน่อวันนี้นะครับก็มีความรู้สึกว่าไผ่เขาค่อนข้างที่จะเก็บความชื้นได้พอสมควรนะครับจากวันที่ฝนตกจนมาถึงวันนี้นะครับก็ 7-8 วันนะครับที่ฝนตกแล้วก็มีความรู้สึกว่าใบเขาจะชุ่มชื่นสีเขียวขจีคือสดชื่นนะครับกว่าที่ตอนที่สักประมาณสักเกือบเดือนที่ผ่านมาที่ไม่มีฝนเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับของผมด้วยที่ว่าแปลงนี้มันไม่มีระบบน้ำนะครับคืออาศัยเทวดาอย่างเดียวนะครับตรงมุมนั้นจะเป็นบ่อบาดาลที่ผมเจาะนะครับก็รอการเราการดึงน้ำขึ้นมาใช้งานนะครับซึ่งเราลงงบประมาณอยู่คาดว่าน่าจะเรียบร้อยภายในปีนี้นะครับผมอันนี้ผมคือตั้งไว้เลยว่าต้องให้เสร็จก่อนฤดูทำนาด้วยนะครับเพราะจะใช้น้ำตรงนี้ในประโยชน์กับนาข้าวด้วยนะครับผมแล้วอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็ดีหน่อยได้มาอยู่ที่สวนไผ่มาค้างคืนก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับได้มาเฝ้าหน่อไม้ไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าสังเกตว่าก็จะมีชาวบ้านนะครับที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงเขาก็เดินผ่านมาบ่อยคือเราไม่รู้จักนะครับบางคนก็ถือตะกร้าถือถุงเดินผ่านอะไรเงี้ยซึ่งปกติเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมไม่อยู่ก็คิดว่าหน่อไม้น่าจะไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ได้คิดอะไรแต่คิดไว้ก่อนเอ้ยเราเจ้าของเราอยู่สวนก็น่าจะเป็นการดีนะครับผมสำหรับช่วงกลางคืนก็มีบ้างที่มีไฟกระปิ๊บมานะครับเป็นไฟของชาวบ้านที่เขามาส่องหากบหาอะไรทำมาหากินไปตามเรื่องนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็จากที่สำรวจดูก็หน่อไม้ก็อยู่ครบทุกกอนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คืออย่างที่เล่าไปว่าจะให้ดูหน่อนะครับลักษณะของหน่อที่เกิดจากต้นกอที่ปลูกได้อายุประมาณ1ปี10เดือนนะครับผมซึ่งถ้าเป็นแปลงที่มีระบบน้ำนะครับสม่ำเสมอผมว่าเขาน่าจะโตได้กว่านี้นะครับผมเพราะว่าด้วยน้ำคือปัจจัยหลักจริงๆนะครับผม
สำหรับหน่อที่เกิดในช่วงนี้ก็คาบเกี่ยวนะครับระหว่างหน่อที่จะฝ่อหรือว่าหน่อที่จะสามารถเติบโตขึ้นไปได้นะครับดูไม่ยากครับเท่าที่สังเกตพฤติกรรมมาเนี่ยจะเข้าปีที่2ภายสร้างมนเนี่ยถ้าหน่อเขาจะฝ่อนะครับเขาจะฝ่อตั้งแต่ช่วงที่พ้นดินมาใหม่ๆนะครับถ้าสารอาหารหรือว่าความชื้นไม่เพียงพอเขาก็จะฝ่อณช่วงจุดนั้นเลยจะไม่มีที่ที่แบบโตมาขนาดนี้แล้วฝ่อแล้วก็ยืนหน่อตายอันนี้ผมยังไม่เคยเห็นนะครับผมก็ถือว่าโชคดีนะครับผมก็คิดว่าหน่อที่เกิดขึ้นช่วงนี้ที่เป็นหน่อใหญ่ๆน่าจะไม่พลาดนะครับน่าจะรอดแล้วก็บินขึ้นเป็นลำแน่นอนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนนะครับที่ช่วยติดตามคลิปของส่วนไผ่แทนคุณทุกคลิปนะครับแล้วก็ดูช่วยกดติดตามที่ Subscribe ของผมตลอดนะครับผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาเดินดูไม้ไผ่หรือว่างานเกษตรอื่นๆต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ส่วนไผ่แทนคุณนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ